สบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาแฮพี่น้องมดชูผู้ทุกคนอีกเติมเซนเก่าเซนเคยเนาะกะพอดีมื้อนี้มีเรื่องที่อยากจะมาเล่าสู่บรรดาแฮพี่น้องฟังเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของพวกเฮานี่แหละเนาะหลังจากที่เห็นผลกวดออกมาเนาะกะตกใจพี่น้องแบบพวกเฮาก็คิดว่าสภาพร่างกายของพวกเฮาสิยังปกติยังแข็งแรงนะแต่ว่าพอมาเห็นผลกวดที่มันออกมาเนาะก็คือเห็นแล้วก็ตกใจไปเนาะเนาะคือก่อนอื่นก็ขอเล่าย้อนไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะในช่วงก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์นึงหรือว่า4-5มื้อก่อนหน้านี้ล่ะอยู่ทางบอนเฮดเวียกของพวกเฮาเนาะเพิ่นมีสวัสดิการคือกวดสุขภาพให้กับบรรดาพนักงานในบริษัทเนาะก็คือพวกเฮาก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะก็คือทั้งบ่าวดำทางสาวนี่ก็คือได้รับการกวดไปน้ำก็เป็นความโชคดีของพวกเฮานะพี่น้องเนาะที่ว่าได้รับการกวดสุขภาพให้จากทางบอนเฮดเวียกเนาะแล้วก็บัดนี้หลังจากที่ผ่านไปประมาณ4-5มื้อเนาะพวกเฮาก็เข้าไปเช็คผลกวดเพราะว่าการเช็คผลกวดนี่พวกเฮาสามารถเข้าไปเช็คด้วยตัวเองผ่าน QR โค้ดที่ว่าพอเฮาได้รับมาณมือที่กวดนะแต่ละคนก็คือสิได้ QR โค้ดมาตัวนึงเป็นตัวที่ให้เฮาสามารถเข้าไปเบิ่งผลกวดของเฮาได้นะเนาะกับบ่าวดำกับสาวนี่ก็เข้าไปเบิ่งเนาะในส่วนของบ่าวดำเองเนาะก็คือทุกอย่างยังปกติหมดก็คือสุขภาพร่างกายก็คือยังแข็งแรงปกติเนาะแต่ว่าที่เห็นแล้วก็ค่อนข้างจะน่าตกใจเนาะก็คือในส่วนของสาวนี้มีบางโตที่กวดแล้วก็ขึ้นผิดปกตินะเชิงความหมายที่ว่าขึ้นผิดปกตินี่พอเฮาก็บ่ฮู้ว่ามันหายแห้งหรือว่าอันนั้นซ้ําใดเนาะตอนนี้ก็เลยลองติดต่อปรึกษากับทางไอฮักผู้นึงอยู่ทางฝั่งไทยนี่แหละที่ว่าถ้าหากว่าช่วงใดที่เฮามีปัญหาเรื่องสุขภาพมีหยังซินะเฮาก็อาชีพปรึกษานําเพิ่นตลอดตอนนี้ก็คือกําลังหาทางปรึกษานําเพิ่นอยู่เนาะก็รอถ้าเพิ่นว่าผลมันออกมานี่มันสิเป็นแนวใดเนาะก็ระวังที่ว่ารอก่ะเนี่ยเนาะมาเล่าสู่บรรดาให้พี่น้องฟังว่าโตที่ว่าเฮ็ดให้พวกเฮาตกใจมันแม่นตัวใดเนาะคือแบบลักษณะของผลกวดของพวกเฮาก็คือมันสิมีอยู่2สีเนาะจําแนกง่ายๆเลยเท่าที่เบาดําเข้าไปเบิ่งนะคือถ้าหากปกติก็คือสิเป็นสีฟ้าสีนั้นไปปกติเนาะแต่ว่าในส่วนของสาวนี้ก็คือมันสิมีอยู่2 3ขาที่บ่ปกติเนาะอันทําอิดเนาะที่เบาดําอ่านแล้วก็ไปพบเนาะก็คือเป็นระดับน้ําตาลในเลือดเนาะของทางสาวนี้นี่เพิ่นเขียนอยู่ในนี่นี่ว่าค่าปกติของคนโดยทั่วไปนี่สิอยู่70หาร100มิลลิกรัมต่อ DL DL นี่เบาดําบ่ฮู้ว่ามันคือแม่หยังเนาะในศัพท์ทางการแพทย์นะเนาะคือของสาวนี้อยู่ที่62ก็คือต่ำกว่าค่าปกติอันพวกเฮาก็ฮู้ๆแต่ซ้ำนี่แหละฮู้แต่ว่าตัวนี้นี่น่าจะผิดปกติแล้วแต่ว่าบ่ฮู้ความหมายว่าเวลามันผิดปกติแล้วมันสิส่งผลแนวใดมีหยังซี่นะเนาะอันนี้นี่พวกเฮาบ่ฮู้ตัวนี้คือค่าทําอิดเนาะที่เห็นแล้วก็เฮ็ดได้ตกใจเนาะคือค่าระดับน้ำตาลในเลือดของทั้งสาวนี่ต่ำกว่าเกณฑ์ของคนปกติทั่วๆไปเนาะตัวนี้คืออันทําอิดแล้วก็อันต่อมาเนาะก็คือระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดเนาะตัวนี้ก็สูงกว่าปกติพี่น้องเนาะคือค่าปกติเนาะที่ทางเพิ่นใส่อยู่ในนี่เท่าที่บ่าวดำอ่านเข้าใจเนาะก็คือ0ถึง200แต่ว่าค่าระดับไขมันคอเลสเตอรอลของสาวนี้เนาะในเลือดนี่ก็คืออยู่ที่225พี่น้องเนาะ
225แล้วก็เพิ่นก็เขียนไซนี่เนาะมาร์กไว้ให้ว่าสูงกว่าค่าปกติสูงเกินกว่าเกณฑ์ปกตินะกะพอเฮากะฮู้ได้สำนักเนาะเราบ่ฮู้หลายไปกว่านั้นว่าค่ามันสูงแล้วมันสิส่งผลแนวใดมันต่ำแล้วมันสิส่งผลแนวใดอะนะเนาะคือตัวนี้มันสูงสูงแล้วมันสิเป็นแนวใดต่อหรือว่าสูงเกินควาค่าปกติเล็กๆหน่อยๆก็คือบ่ได้ส่งผลแม่ยังสิเนาะพวกเฮากะบูในส่วนนั้นนี่แหละก็เลยเวลามาเห็นเนาะตัวเลขมันขึ้นแดงๆจังซี่แล้วก็ตกใจแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเนาะตัวนี้นี่น่าจะเป็นผลกวดปัสสาวะนะตัวนี้ก็คือขึ้นสีแดงอีกแล้วแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ความหมายของมันว่ามันคือเมียนะแล้วก็เพิ่นก็เคลียร์ให้พบความผิดปกติเล็กน้อยก็ฮู้แต่สำนั้นเนาะก็นั่นล่ะฮู้แต่ว่ามันผิดปกติพี่น้องแต่ว่าบ่ฮู้ว่าผิดปกติเมียงแดซึ่งตะกี้เนาะบ่าวดำก็ลืมบอกรายละเอียดไปว่าเวลากวดนี่พอเฮากวดแม่หยังได้ซะที่พอเฮากวดมื้อนั้นเนาะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะกวดเลือดเจาะเลือดไปกวดแล้วก็มีพบแพทย์แล้วก็มีเอ็กซเรย์เนาะแบบบ่ฮู้ว่าเขาเจ้าเอิ้นได้แบบเอ็กซเรย์ปอดบ่ประมาณนั้นแหละเนาะแล้วก็มีกวดปัสสาวะแล้วก็กวดของนักนำเนาะก็มีวัดค่าสายตานะเนาะกวดสายตาซึ่งวัดค่าสายตานี่เบาดำก็เริ่มสายตาสั้นละนะเพิ่นก็แนะนำให้ใช้แว่นแต่เฮาก็ยังพอโอเคอยู่ก็เลยว่าบ่ใช้แล้วก็ประมาณนั้นแหละที่ว่าพอเฮาไปกวดหลักๆ กะแล้วก็ผลออกมาก็คือจังซี่เนาะในส่วนที่ว่าพอเฮาเข้าไปเบิ่งผลจังซี่นี่ของบ่าวดํานี่บ่ค่อยมีแม่หยังผิดปกตินอกจากสายตาที่ว่าเพิ่นบอกว่าค่อนข้างจะยักสั่นน้อยนึงเวลาเบิ่งไกลนี่ก็ค่อนข้างจะบ่แจ้งแล้วบ่ค่อยชัดบ่ค่อยเจนปานใดนี่นะเนาะก็คือจังที่เพิ่นเว้าแล้วเวลาบ่าวดําเบิ่งไกลหลายๆก็เบิ่งบ่ค่อยเห็นบ่ค่อยแจ้งปานใดนั่นแต่ว่าเบิ่งไกลๆยังซี่ก็คือยังพอเบิ่งได้ยังพอเห็นเนาะแจ้งชัดเจนอยู่เนาะก็ประมาณนั้นแล้วก็ผลกวดออกมาเนาะก็คือจังที่เราสุบรรณาให้พี่น้องฟังเห็นเป็นสีแดงแล้วก็ตกใจเนาะก็เลยนี่ล่ะส่งไปถามทางไอ้เพิ่นเนาะที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับทางนี้นะเนาะพอผ่านมาเฮาก็ปรึกษาขอคําแนะนําจากอ้ายเพิ่นตลอดแล้วก็เทื่อนี้ก็เป็นอีกเทื่อนึงแล้วก็ส่งไปถามอ้ายเพิ่นอ้ายเพิ่นก็แนะนํามาอยู่เนาะแนะนําแบบดีๆเลยแหละสําหรับอ้ายเพิ่นก็หลังจากที่ได้โอ้ได้ล้มกับอ้ายเพิ่นในหลายๆเรื่องของสุขภาพไปยังสิก็เฮ็ดให้พวกเฮาแบบสบายใจขึ้นหลายพอสมควรเนาะก็ตอนนี้ก็คือยังอนันต์อยู่เนาะเดี๋ยวก็ทางอ้ายเพิ่นแนะนํามาจังได๋ก็คงจะเฮ็ดให้พวกเฮาสบายใจขึ้นละเพราะว่าผลกวดของพวกเฮานี่เท่าที่เบิ่งเนาะก็มันมีตัวแดงอยู่ประมาณ 2-3 ตัวจากหลายๆตัวที่พวกเฮาไปกวดมานะก็ประมาณนี้สำหรับ EP นี้ก็มาเล่ามาแจ้งผลกวดชูบรรดาให้พี่น้องฟังเนาะคร่าวๆก็อาจสิเว้าจับใจความบ่ค่อยได้ปานใดแล้วเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะบ่ฮู้สิเลี่ยงเรื่องราวเนาะได้เล่าให้บรรดาให้พี่น้องฟังเข้าใจนะเนาะก็ประมาณนี้สำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปแล้วเนาะไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปขอบคุณขอบใจบรรดาให้พี่น้องมดทุกผู้ทุกคนที่ว่าคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพอเฮาในการสู่งานอยู่ทางฝั่งไทยมาโดยตลอดเนาะสำหรับ EP นี้บ๊ายบาย
สบายดี